เหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะได้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะตอนช่วงค่ำๆมีรายงานว่าพลุมันเกิดระเบิดเกิดขึ้นตอนแรกบอกว่าตาย2รายงานล่าสุดตาย4ศพนะคะแล้วก็บาดเจ็บอีก5คนค่ะย้อนกลับไปเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะคือตำรวจที่สภ.กำมะลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์เขาได้รับแจ้งบอกว่ามีพลุระเบิดอยู่ในพื้นที่อำเภอกำมะลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์โดยที่เกิดเหตุคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะเหมือนหนองน้ำสาธารณะปราการคือมันใกล้ๆกับจุดที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นจุดที่ใกล้ๆกับงานคือเขาเตรียมพลุไว้จุดนี้แล้วเพื่อที่จะให้เห็นว่าพอจุดเสร็จปุ๊บงานก็จะอยู่ใกล้ๆงานบุญกฐินก็จะได้เห็นพลุขึ้นมาบนท้องฟ้าทีนี้ปรากฏว่ายังไม่ทันได้จุดพลุขึ้นท้องฟ้าค่ะพลุมันแตกซะก่อนแล้วก็ทำให้เกิดมีผู้เสียชีวิตนะคะเบื้องต้น2คนที่ผู้เสียชีวิตก็คือคุณสถิตอายุ75ปีคนนี้เป็นมือฉมังเป็นมือเก่งด้านการทำพลุเลยส่วนอีกคนคือคุณเอกสิทธิ์อายุ34ปีนะคะเป็นผู้ช่วยต้องขออภัยด้วยค่ะสภาพศพทั้งสองคนถูกแรงระเบิดของพลุกระเด็นไปคนละทิศคนละทางนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องพยายามที่จะหาเศษชิ้นส่วนของร่างอะค่ะนี่จากการตรวจสอบนอกจากเศษชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตแล้วปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างถูกแรงระเบิดนะคะพังเสียหายด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยเขามีการเอาพลุมาประกอบขนาดประมาณสูง170เซนนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้วเตรียมที่จะจุดในงานฉลองบุญกฐินของหมู่บ้านค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับทางคุณเทิดศักดิ์นะคะคนที่เห็นเหตุการณ์จริงๆเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆอย่าทำแบบนี้คือเหมือนกับมีวิธีการตอกบ้างพลุเขาบอกว่ามันอันตรายแต่ปรากฏว่าช่างไม่เชื่อค่ะนำผู้ประกอบดินปืนตรงนี้เสร็จแล้วคือได้ขนาดแล้วก็มานอนตรงนี้เพื่อจะเอาน้ำมาตอกคล้ายๆว่าตอกพ่ออะไรนั่นตอกเกียบหรือตอกอะไรขบวนอ่ะกลัวมันเกิดประกายไฟนะมันอันตรายนะอย่าไปทำเขาก็ไม่เชื่อเขาว่าไม่เป็นไรเราตอกครั้งสองครั้งเองป๊อกพอป๊อกไปสักครั้งก็ตั้มเลยอันตรายสรุปแล้วคือตอนที่ระเบิดเนี่ยยังไม่ได้จุดชนวนยังไม่จุดเลยไม่มีจุดเลยเขาเรียกว่าเป็นขั้นตอนอะไรครับขั้นตอนเพื่อเตรียมการเพื่อเอาดินปืนมากรอบดินปืนดินปืนมากรอบเพื่อไปจุดตรงที่ถังเหมือนกับว่าทำชนวนใช่ไหมทำชนวนจะจุดเกิดที่จะจุดผู้ตายเนี่ยทำหน้าที่อะไรก็เป็นเจ้าของเลยตัวนี้เป็นผู้ตอบเลยผู้ตอบนะคะคือเขาก็บอกว่าพยายามเตือนแล้วนะแต่ปรากฏว่าช่างใหญ่ไม่ฟังนะคะก็บอกแป๊บเดียวตอกต๊อกสองต๊อกปรากฏว่าเกิดประกายไฟแล้วก็ระเบิดขึ้นนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับน้องสาวของผู้เสียชีวิตชื่อคุณยายบุญสินคุณยายบุญสินเป็นน้องสาวของผู้เสียชีวิตนะคะเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆศพเลยแกก็บอกว่าพี่ชายแกน่ะเป็นมือหนึ่งเลยนะเรื่องของการทำพลุทำที่นี่เนี่ยประกวดปีไหนก็ได้ที่1ปีนั้นเจ้าภาพก็เลยจ้างวานบอกว่าปีนี้มาทำหน่อยสิให้มันสวยๆทีนี้ถามว่าคุณยายมันมีลางสังหรณ์ไหมว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะอย่างที่ว่าคือ2ศพคาที่แล้วหลังจากนั้น4ศพคุณยายบอกว่ามันมีลางสังหรณ์เหมือนกันเพราะว่าสามีของยายบอกว่ามันมีนกเขาแมวมาร้องคือคนอีสานเขาบอกว่านกเขาแมวคือนกแสดมันมาร้องแบบนี้แสดงว่ามีลางไม่ดีส่วนเมียของพี่ชายอันนี้สติแกไม่ค่อยดีว่าอย่างนั้นอยู่ๆแกก็พูดก่อนวันที่จะเสียบอกว่าพ่อมึงตายแล้วแกบอกว่านี่น่าจะเป็นลางสังหรณ์นะคะบอกถามว่ามีลางสังหรณ์บ่ลางสังหรณ์บ่มีบ่ครับก็เคยประจำเขาบ่ได้เขาบ่ได้แต่หลายมือขึ้นหลังนั่นหัวใหญ่นี่ว่านกเขาห้องที่ใหญ่นั่นเห็นบ่มันจะมีลางสังหรณ์ด้วยว่าอยู่ได้แข็งบ้านนี้ที่ผู้หญิงใส่เพิ่นว่านี่ถ้าบางผู้ถ้าได้แตกเราอยู่บ้านแม่เล่าน่ะว่าพ่อมึงตายแล้วเด้อเมียพ่อใหญ่นี่ใช่ป่ะเมียตายแล้วแต่ผู้ถ้าได้แตกเฮ้ยตายดิแต่ว่าเราสติบ่ดีใหญ่เพื่อนเมียเล่าเมียสติบ่ค่อยดีบ่ยังไงเล่าบ่ที่เมียเนี่ยไปเกิดซิมเข้าไปจ้ะว่าบอกใช่ดีหรอเงื้อแม่มันว่าพ่อมึงตายแล้วแต่บอกว่าท่านนี่ไปในบ่อให้ดูพ่อมึงตายแล้วเด้อสรุปเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4ศพแล้วก็บาดเจ็บ5คนที่เสียชีวิตคือใครบ้างสายันนะคะบุญช่วยเอกสิทธิ์สถิตนะคะอันนี้เสียชีวิต4ศพนะคะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะมีคุณประสานคุณชันชัยคุณประยูนคุณจักรายุทธและ10ตำรวจเอกพิชิตชัยค่ะแสดงความเสียใจด้วยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะนี่ขนาดมีความเชี่ยวชาญแล้วพลาดนิดเดียวเท่านั้นเองคุณผู้ชมก็เกิดเรื่องเศร้าขึ้นนะคะ